สวัสดีครับผมสิงเท่ามีลูกโซโล่สไตล์โบราณมาฝากให้เพื่อนๆมาฝึกกันนะครับเป็นบล็อกข้างนอกเอเมเนอร์ง่ายปกติผมก็ชอบอิมพอไว้ลูกดิสก์นี้ประจำฮะกับพวกเพลงแนวเพลงเพื่อชีวิตที่ผมใช้อยู่นะเอเมเนอร์อย่างของคุณปูพงศ์สิริคัมเพียนนี่ก็หลายเพลงที่ผมใช้พวกที่หนึ่งนี่บางครั้งมาเล่นบล็อกข้างนอกนี่แหละไม่ได้เล่นบล็อกข้างในนะเล่นบล็อกที่ผมเล่นไปเป็นบล็อกอย่างนี้ครับมาตัวบล็อกก็ซีแล้วก็มาตัวดีใส่2ที่3แล้วก็มาขึ้นเสียงตัวช่องที่4ตัวดีใส่2ที่1มาช่องที่3มาใส่2ครับมาช่องที่4ลงมาใส่1เปล่าแล้วลงมาใส่1ช่องที่3แล้วกลับขึ้นมาย้อนมาเดิมใส่1เปล่าใส่2ช่องที่4ตัวที่3พอเล่นเร็วๆมันสปีดเราเล่นสปีดเลยฮะบิ๊กอันตรายปิกกิ้งเนี่ยพอเล่นเร็วผมจะมีลูกสลับตรงนี้แล้วตัว A ตรงนี้ตรงแรกแล้วก็ใช้หนึ่งมาใส่1ช่องที่5ใส่1เปล่าก่อนนะทำใส่2ช่องที่4 3 1บนอย่างเงี้ยมันหลุดบนมันลืมไปบอกบนกลับพอใส่1ช่องที่5ใส่1เปล่ามาใส่1ช่องที่3 1เปล่าไปถึงค่อยบนกลับมาใส่2ช่องที่4 3ฟังดูแล้วมันดูดิ๊กมันเท่ดีเพราะว่ามันเป็นบล็อกข้างนอกแต่บล็อกข้างนอกไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะแล้วแต่เพื่อนก็ไปต่อยอดเอาไปฝึกจะมาต่อข้างบนลูกนี้ผมชอบWalk This Way ของ Aerosmith ก็เลยเอามันดัดแปลงใส่สี่เปล่ามันมาช่องที่หนึ่งสองแล้วทำข้อทาบเป็นบล็อก A ใส่สามแล้วบนใส่ห้าช่องที่สามแล้วกดจะมีลูกเครื่องเสียงได้ใส่สี่เปล่าผสมกับใส่สี่ช่องที่หนึ่งกดออฟทำออฟกดออฟกับใส่ต่างนี่ผมจะมือขวามันจะดีดขึ้นแล้วก็ลงสลับกับใส่5จะดีดลงเล่นเพลงผมเล่นเพลงอะไรบ้างของคุณภูพงศ์สินน่าจะเป็นเพลงเจ้านายมั้งหรือก็อีกหลายเพลงนะเพลงพวกชีวิตของคาราบาวมั้งเพลงถ้าเป็นช่วงอินโฟไว้ผมก็ใส่ลูกนี้ปนเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งสไตล์บูสาย1เราดันขึ้นเสียงสาย1ช่องที่2นะสาย2เข้าตัวทีครับสาย2ช่องที่1แล้วดันผสมกับสาย1เปล่าสาย3ช่องที่2ได้เป็นคอร์ดเองเลยเอามาแนะนำเพื่อนๆคนไหนว่างก็มีเวลาฝึกก็ฝึกไปถ้าเราไม่ฝึกก็
มันก็ไม่พัฒนานะเวลาเราไปเล่นก็ไปลองดูว่าอิมโพไวลองดูเพลงไหนเป็นอิมโพไวเป็น KA หรือ A minor ลองใส่ดูครับเป็นพวกทางเมเนอร์ก็ใส่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าเราฝึกมาแล้วเราใช้ได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ